สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันช่องข่าวที่ถูกบล็อกในประเทศไทยชาวพม่าไม่ยอมรับการรัฐประหารรั่นขอสู้เพื่อเสรีภาพเมื่อประชาชนชาวเมียนมาอารยะขัดขืนตอนที่2เนื่องด้วยกองทัพเมียนมาและกองทัพไทยมีความสัมพันธ์แนบแน่นมาอย่างยาวนานหากครั้งนี้ประชาชนชาวไทยและพม่าจะต้องร่วมกันยืนหยัดต่อต้านเผด็จการร่วมกันวันนี้ที่หน้าสถานทูตเมียนมาในประเทศไทยมีการชุมนุมเกิดขึ้นชาวเมียนมาไม่ยอมรับรัฐประหารพี่น้องประชาชนชาวไทยโปรดร่วมกันสนับสนุนยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวพม่าเพราะหากประชาธิปไตยในพม่าและไทยครั้งนี้หากไปไม่รอดพวกเราจะเผชิญความยากลำบากแห่งยุคสมัยด้วยกันทั้งหมดลำพังสู้กับไดโนเสาร์ตัวเดียวอย่างบักตูบจันโอชาก็ลำบากอยู่แล้วหากต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์สองตัวตัวหนึ่งคือบักตูบประยุทธ์จันโอชาอีกตัวหนึ่งวันนี้มินออนไลน์ท่าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะหลังจากผ่านการออกมาแอนแอนชัดเจนของกองทัพเมียนมานำโดยมินออนไลน์พลเอกอาวุโสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าบุตรบุญธรรมของเปรมตินสูรานนท์ผู้วายชนไปแล้ววันนี้มินออนไลน์ได้ออกแถลงการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบอกว่าชั่วคราวข้อเท็จจริงไม่รู้ชั่วคราวหรือถาวรขณะที่ UN คณะมนตรีความมั่นคงเมื่อไม่กี่นาทีมานี้ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมตัวทั้งหมดรวมถึงให้มอบตรงคืนประชาธิปไตยสู่ประชาชนชาวพม่าต้องจับตามองจับตาดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อผ่านมาขนาดนี้แล้วชาวพม่ายังไม่ยอมรับยังเกิดการชุมนุมต่อต้านในหลากหลายรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ทั้งในไทยและนานาชาติประเด็นแรกได้มีแถลงการคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงวันที่4กุมภาพันธ์โดยสรุปบอกว่าด้วยความเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการจับกุมตัวสมาชิกของรัฐบาลคณะมนตรีความมั่นคงขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมตัวทั้งหมดโดยทันทีอันนี้เป็นการสรุปของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษที่เป็นตัวแทนประจำการอยู่ใน UN เหตุการณ์เมื่อวานนี้ในพม่าได้มีการรวมตัวกันของวิชาชีพต่างๆประกาศหยุดงานประกาศไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพครูหมอวิศวกรรวมทั้งเยาวชนเด็กๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาสัญลักษณ์ชู3นิ้วยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงการต่อต้านอำนาจเผด็จการวันนี้สัญลักษณ์ชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างไทยกับพม่าในการต่อต้านเผด็จการเมื่อ46นาทีที่ผ่านมา Workpoint Today ได้รายงานข่าวว่าชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาบริเวณหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยถนนสาทรเหนือเขตบางรักเวลา20นาฬิกา
ชาวเมียนมาได้เปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือในชื่อกิจกรรมส่องไฟต้านรัฐประหารร่วมกันถือธงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพรวมถึงชูภาพของนางองซานซูจีพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงตลอดกิจกรรมราว20นาทีนั่นคือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่4กุมภาพันธ์หน้าสถานทูตพม่าประจำประเทศไทยค่ำคืนนี้เสียงบอกว่าไม่ต้องการรัฐประหารปล่อยองซานซูจีไม่ต้องการรัฐประหารปล่อยองซานซูจีเป็นภาษาพม่าดังกระหึ่มในค่ำคืนนี้ที่หน้าสถานทูตพม่าเราไปฟังกันครับนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสถานทูตพม่าเราไปฟังมุมมองของกองทัพไทยต่อเรื่องราวดังกล่าวโดยโฆษกกองทัพวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารแห่งบางกอกโพสต์แต่ปฏิบัติตัวราวกับเป็นโฆษกกองทัพอย่างไรอย่างนั้นวาสนานานุ่มได้โพสต์สองโพสต์มีระบุใจความโดยสรุปว่าจากสล็อกสู่เดอะ ASCส่วนภาษาพม่าขออนุญาตไม่ออกเสียงเพราะผิดพลาดแน่นอนพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาผู้นำธรรมดอในการยึดอำนาจได้แต่งตั้ง The State Administration Council The ASC ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัฐมาตรา419หรืออาจเรียกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีรวม11คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนายทหารในการบริหารประเทศ1ปีในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสภานี้เรียกเป็นภาษาพม่าว่าเนียงงานเถาฉีมันโอโชกีโคซิลจากที่ในอดีตที่มีการรัฐประหารเมื่อรัฐบาลถูกยึดอำนาจโดยทหารยึดอำนาจอยู่อย่างยาวนานในปี2531ในสภาที่เรียกนามว่าสภาสล็อกสภาฟื้นฟูกฎหมายระเบียบแห่งรัฐสมัยที่พลเอกอาวุโสตาช่วยครองอำนาจในประเทศอย่างยาวนานซึ่งพลเอกอาวุโสมินออกลายถือเป็นทายาทอำนาจที่พลเอกตาช่วยสร้างมากับมือโดยมีพลเอกอาวุโสมินออกลายเป็นประธานสภา ASC ไวซีเนียร์เจเนอเรลโซวินทำหน้าที่รองประธานสภาเจเนอเรลมยาตันโอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลติงอองซานเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนายพลหม่งม้งเกี่ยวเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศและยังมีจากทีมเสนาธิการทหารบกเมียวถิ่นตุนพะโดมาถิ่นม่องอูถิ่นหนุงอูขยินหม่องสวีและอ่องลินตวยและยีวินโอเป็นเลขาธิการร่วมรวม11คน
นั่นคือประกาศอย่างเป็นทางการของสภา SAC อีกโพสต์หนึ่งวาสนานาน่วมได้โพสต์ว่าคุ้นๆนะพลเอกมินออนไลน์ชี้แจงครั้งแรกหลังนำรัฐประหารชี้การที่กองทัพธรรมดอต้องเข้ามาควบคุมอำนาจในการบริหารประเทศเป็นไปตามข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายและเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ย้ำมีทุจริตเลือกตั้งขอเวลาแก้ปัญหา1ปีก่อนจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสยุติธรรมสถานีโทรทัศน์ MRTV ของเมียนมาเผยแพร่ภาพของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการฐานสูงสุดและหัวหน้าคณะรัฐประหารว่าในที่ประชุมคณะรัฐบาลใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ว่ากองทัพเมียนมาหรือธรรมดอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการยึดอำนาจเพราะกองทัพได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไปยังรัฐบาลหลายครั้งแล้วแต่ถูกเพิกเฉยการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเป็นไปตามข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนการที่นางอองซานตูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐยังถูกควบคุมตัวนั้นเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจรัฐบาลตลอดจนรัฐสภาแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งทำให้กองทัพเมียนมาจำเป็นต้องรัฐประหารเข้าควบคุมการบริหารประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะดำเนินนโยบายไปในทิศทางที่ถูกต้องพลเอกอาวุโสมินอองไลให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวที่แล้วกว่าจะมีเลือกตั้งใช้เวลา53ปีเป็นการเลือกตั้งที่ยาวนานจนหลายคนบอกว่าอย่างน้อยคน2เจเนเรชันสูญเสียอนาคตตนเองวันนี้ประวัติศาสตร์กลับมาซ้ำรอยเดิมอีกครั้งวันนี้เด็กๆรุ่นที่ถือเทียนในภาพนี้จะต้องใช้เวลาอีกกี่สิบปีกว่าจะรู้จักคำว่าประชาธิปไตยในเรื่องราวดังกล่าว Workpoint Today ได้รายงานความคืบหน้าว่าเอกสารตำรวจเมียนมาเผยองซานตูจีถูกตั้งข้อหาและจะถูกควบคุมตัวถึงวันที่15กุมภาพันธ์หลังถูกกองทัพเมียนมามาควบคุมตัวตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาวันที่3กุมภาพันธ์เว็บไซต์ BBC รายงานข่าวอ้างเอกสารตำรวจเมียนมาว่านางองซานตูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งถูกกองทัพพม่าจับกุมหลังทำการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถูกตำรวจในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาตั้งข้อหาแล้วโดยเธอถูกกล่าวหาว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าโดยการนำเข้าและส่งออกรวมไปถึงผิดกฎหมายการครอบครองอุปกรณ์สื่อสารตามรายงานระบุว่าจากการบุกค้นที่พักขององซานตูจีพบวิทยุสื่อสารนำเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและมีการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเอกสารดังกล่าวระบุว่าองซานตูจีจะถูกควบคุมตัวจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ขณะที่นายวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมาถูกกองทัพควบคุมตัวเช่นกันถูกตั้งข้อหาผิดกฎหมายด้วยการจัดการภัยพิบัติจากการที่เขาละเมิดกฎห้ามมั่วสุมเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 รายงานระบุว่าอดีตประธานาธิบดีวินมินได้ถูกนำตัวไปขังในเรือนจำแล้วโดยในวันนี้แม้จะมีรายงานว่ากองทัพเมียนมาได้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมตัวบางส่วนแต่เว็บไซต์ CNN ระบุว่าในตอนนี้น่าจะมีสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติประชาธิปไตยถูกควบคุมอยู่จำนวนหนึ่งโดยในจำนวนนี้ราว400คนถูกกักตัวให้อยู่ในบ้านพักที่กรุงเนปิดอจนถึงบัดนี้ไม่มีใครทราบชะตากรรมที่ชัดเจนของนางอองซานตูจีก่อนหน้านี้ปรากฏข้อมูลเปิดเผยจากคนใกล้ชิดว่านางอองซานตูจีถูกกักบริเวณอยู่ในบ้านพักที่กรุงเนปิดอโดยที่เธอยังปลอดภัยดีขณะที่พักNLD เผยแพร่แถลงการที่อ้างว่าเป็นของนางอองซานตูจีเรียกร้องให้ประชาชนต่อต้านการรัฐประหารเพื่อไม่ให้ประเทศถอยหลังอีกโพสต์หนึ่งของ Workpoint Today ได้รายงานข่าวเรื่องราวนี้ว่าบรรยากาศในเมียนมาวันนี้พบมีการชุมนุมใหญ่ของมวลชนฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารที่กรุงเนปิดอขณะที่รายงานตำรวจปราบจราจนบุกจับกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐประหารมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามนักข่าวที่เมืองมันเดเร
เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์สำนักข่าว AFP รายงานบรรยากาศที่กรุงเนปิดอร์เมืองหลวงเมียนมาว่ามีชาวเมียนมาจำนวนมากรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังสนับสนุนกองทัพเมียนมาที่ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวงเล็บคุ้นๆกับบรรยากาศในประเทศใกล้ๆแถวๆนี้ไหมครับภาพข่าวจากสำนักข่าว AFP แสดงให้เห็นว่ามวลชนฝ่ายสนับสนุนกองทัพจำนวนมากทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเข้าฟังการปราศัยที่มีการจัดเวทีและชุดเครื่องเสียงไว้อย่างพร้อมโดยหลายคนถือธงชาติเมียนมาขณะที่บางส่วนชูป้ายที่มีภาพถ่ายของพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการฐานสุดปลุกเมียนมาอีกมุมหนึ่งสื่อหลายสำนักรายงานว่าการชุมนุมต้านรัฐประหารที่เมืองบันเดเลซึ่งถูกระบุว่าเป็นการชุมนุมต้านรัฐประหารครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีสถานการณ์ตึงเครียดโดยกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาในย่างกุ้งและมันเดเลระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ชุมนุมในเมืองมันเดเลอย่างน้อย3รายการชุมนุมที่เมืองมันเดเลจัดขึ้นที่หน้ามหาวิทยาลัยแพทย์มันเดเลมีผู้ชุมนุมราว20คนถือป้ายข้อความต้านการรัฐประหารเช่นเดียวกับทวิตเตอร์เมียนมานาวซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นในเมียนมารายงานว่าผู้ชุมนุมต้านการรัฐประหารที่เมืองมันเดเลได้ตะโกนขับไล่ระบอบเผด็จการพร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้นำทางการเมืองที่ถูกจับกลุ่มทุกคนทวิตเตอร์เมียนมานาวกล่าวว่าเมื่อช่วงสายผู้ชุมนุมพยายามวิ่งหนีการจับกลุ่มของตำรวจปราบจราจรขณะที่นักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งถูกบุคคลที่เชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามตัวด้วยล่าสุดกองทัพเมียนมาออกคำสั่งบล็อกเฟซบุ๊กเป็นเวลา3วันโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงหลังจากชาวเมียนมาจำนวนมากร่วมกันอารยะขัดขืนต่อต้านการรัฐประหารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในขณะนี้ในประเทศไทยมีการนัดหมายส่องไฟต้านรัฐประหารกองทัพพม่าที่หน้าสถานทูตวันที่4กุมภาพันธ์2564เวลา20นาฬิกาบรรยากาศการต้านรัฐประหารมีจัดขึ้นที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันมีการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์เปิดแฟลชเคาะกระมังกิจกรรมยุติเมื่อเวลา20นาฬิกา23นาทีโดยมีการนัดแนะอย่างไม่เป็นทางการว่าจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหญิงสาวชาวเมียนมารั่นเสียใจมากเกิดการรัฐประหารเผยประชาธิปไตยทำให้ประเทศเจริญชี้ยังติดต่อครอบครัวไม่ได้แฮชแท็กส่องไฟต้านรัฐประหารม็อบ4กุมภาพันธ์ล่าสุดตำรวจไทยได้ข่มขู่ประชาชนชาวพม่าแล้วครับกิจกรรมส่องไฟไล่เผด็จการหน้าสถานทูตพม่าตำรวจบอกกับผู้แทนของชาวพม่าว่าการจัดการชุมนุมนี้ไม่ได้ขออนุญาตถ้าใครร่วมจะถูกจับกุมเหตุเกิดเมื่อเวลา 19:08 นาทีไอรอรายงานข่าวว่าที่หน้าสถานทูตเมียนมาเมื่อเวลา 16:37 นาทีตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเริ่มวางกำลังในพื้นที่โดยวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมต้านรัฐประหารเมียนมาอย่างน้อย2ที่ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ตำรวจขู่ชาวพม่าที่มาสังเกตการแวบๆหน้าสถานทูตเขาก็เห็นสิครับมาแบบถ่ายรูปแล้วกลับฮึน่าสงสารเข้าใจเขานะเป็นเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเจอขู่เราก็กลัวตำรวจไล่ถามว่าใครจัดใครคือแกนนำการชุมนุมในกาลาแลนนี้เปราะบางต่อใจใครจริงจังประเทศนี้ลำบากจริงๆทำไมถึงมาชุมนุมเราไม่ยอมรับการรัฐประหารเพราะเราชนะวงเล็บการเลือกตั้งแล้วคิดอย่างไรที่กองทัพอ้างว่ายึดอำนาจเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โปร่งใสเขาพูดเอาเองเลือกตั้งเสร็จเขายังไม่ทันตรวจอะไรเลยก็หาว่าเราโกงแล้วก็ควบคุมตัวอองซานซูจีเลยล่าสุดเมื่อเวลา 20 นาฬิกาตำรวจได้เพิ่มแผงเหล็กหน้าสถานทูตเมียนมาเพื่อกันพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทำกิจกรรมไรอัพเมียนมาหน้าสถานทูตได้ขณะที่ผู้ชุมนุมเริ่มเปิดแฟลชมือถือจุดเทียนและเดินทางไปหน้าสถานทูตตำรวจประกาศขอให้ถอยขอให้ยกเลิกการจัดกิจกรรมเมื่อเวลา 19:40 นาทีไอลอได้รายงานข่าวว่าตำรวจประกาศใส่โทรโข่งให้ขึ้นบนฟุตบาทเนื่องจากกังวลอันตราย
เนื่องจากการจราจรหน้าสถานทูตถูกบีบให้เหลือ2เลนจากนักข่าวและผู้ร่วมชุมนุมผู้ร่วมชุมนุมตะโกนและตอบว่าจะให้ประชาชนขึ้นฟุตบาทให้ตำรวจนำแผงเหล็กออกไปล่าสุดมีข้อมูลมีข่าวสารที่ถือว่าเป็นข่าวดีคือเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ออกมาออกแถลงการอย่างเป็นทางการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้งหมดวันนี้ถึงแม้ผ่านมาจากวันที่1จนถึงวันที่4ทุกอย่างยังไม่หยุดนิ่งการต่อต้านยังคงเกิดขึ้นวันนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารสภา SAC นำโดยมินออนไลน์ไม่ง่ายแล้วที่จะบริหารและปกครองประเทศวันนี้ประชาชนยังไม่ยอมรับทั้งหมดยังไม่หยุดนิ่งต้องจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเมื่อประชาชนชาวเมียนมาอารยะขัดขืนตอนที่2ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยและการส่งต่อข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยแล้วดังนั้นการกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับข้อมูลข่าวสารและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ยังสามารถกดปุ่มจอยสามารถกดปุ่มสมัครให้การสนับสนุนช่องข่าวนี้ได้หากต้องการสนับสนุนกรุณากดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ